สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาติว NT ความสามารถด้านภาษากันนะคะวันนี้ก็จะเป็น NT ปี60ค่ะโจทย์บอกว่าอ่านข้อความแล้วตอบคำถามนะคะการใช้ยารักษาโรคต้องใช้อย่างระมัดระวังใช้อย่างมีเหตุผลและใช้อย่างชาญฉลาดไม่ควรใช้อย่างพร่ำเพรื่อเพราะอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพดังนั้นการใช้ยาจึงควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ที่รักษาอาการอย่างเคร่งครัดนะคะเช่นเคยครูก็จะขึ้นเวลาไว้ให้นะคะมาดูคำถามนะคะเขาถามว่าคำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายสอดคล้องกับข้อใดนะคะคำว่าพร่ำเพรื่อเนี่ยเป็นคำพิเศษนะคะแปลว่าเกินขอบเขตบ่อยไม่เป็นกิจจะลักษณะนะคะเช่นพูดพร่ำเพรื่อหรือว่าเพื่อก็ว่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จากบทความที่เขาให้มาคำว่าพร่ำเพรื่อก็แปลว่าใช้มากเกินไปนะคะก็ต่อข้อที่1นะคะจะเห็นว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะแล้วเจอกันใหม่ในข้อต่อไปค่ะ